ร่วมส่งกำลังใจน้ำตาลเดอะสตาร์5อาการวิกฤตหัวใจหยุดเต้น2ครั้งระดมปั๊มหัวใจน้ำตาลเดอะสตาร์มีเลือดออกปากจมูกก่อนพบร่างกายวิกฤตหนักด้านแพทย์ยื้อชีวิตเต็มที่ปั๊มหัวใจขึ้นมาหลังหัวใจหยุดเต้นไป2ครั้งน้ำตาลบุษลันทองทิวจากเวทีเดอะสตาร์5ได้เข้าโรงพยาบาลรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเมื่อวันที่11มิถุนาที่ผ่านมาหลังจากมีอาการเลือดออกปากออกจมูกหายใจติดขัดต้องมีการปั๊มหัวใจที่บ้านก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลนอกจากนี้น้ำตาลยังมีอาการหัวใจหยุดเต้นไปถึง2ครั้งจนแพทย์ต้องปั๊มหัวใจคืนกลับมาตอนนี้น้ำตาลมีเลือดออกในกระเพาะอาหารมากและแพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทางครอบครัวต้องการให้น้ำตาลเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชหรือโรงพยาบาลธนบุรีแต่ว่าในตอนนี้ยังไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ทางด้านเว็บไซต์สยามดาราเผยว่าน้ำตาลมีอาการเลือดออกปากจมูกหายใจไม่สะดวกต้องมีการปั๊มหัวใจที่บ้านก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อมาถึงโรงพยาบาลแล้วแพทย์ก็ยังช่วยเต็มที่แต่อาการของน้ำตาลวิกฤตต้องมีการส่งตัวไปรักษาที่อื่นซึ่งมีการติดต่อจากโรงพยาบาลธนบุรีแต่น้ำตาลกลับมีอาการหนักขึ้นจนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ได้คุณแม่เองก็กังวลและตกใจแต่พยายามเข้มแข็งและขอให้ลูกไม่เป็นอะไรด้านคุณแม่เผยว่าน้ำตาลเองก็ไม่มีโรคประจำตัวใดๆเป็นแค่หวัดธรรมดาหาหมอปกติก่อนหน้านี้น้ำตาลเองก็ได้ประกวดเดอะสตาร์และมีผลงานละครอย่างผู้กองเจ้าเสน่ห์ในบทโหมดลันหรือภาพยนตร์เรื่องเทวดาท่าจะเท่งละครเรื่องข้ามเวลาหารักในตอนนี้น้ำตาลมาช่วยธุรกิจที่บ้านณตอนนี้คงต้องช่วยกันส่งแรงใจให้น้ำตาลกลับพ้นวิกฤตไวๆนะคะ